ชูชูโอชูวิดีโอนะฮะเราสามารถได้เงินตรงนั้นหรือเปล่าครับวันนี้ผมก็จะมีคำตอบนะครับให้ทุกคนได้รู้กันนะครับสวัสดีครับผมชื่อเกียรตินะครับยินดีเข้าสู่ช่องเจสซี่แอนด์เจมส์ UK นะครับใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนกันนะครับอย่าลืมกดปุ่มข้างล่างนะครับ Subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะฮะเพื่อจะไม่ได้พลาดวิดีโออันต่อไปของผมนะครับแล้วที่ใครอยากดูคลิปสอนวิธีแนะนำเทคนิคใหม่ๆนะฮะก็กดลิงก์ข้างบนได้เลยนะครับผมมีคลิปเยอะๆแล้วก็วิดีโอที่ออกมาเยอะๆเลยเพื่อนปุ่มนะฮะ Join นะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเป็นสมาชิกของช่องนะครับ Let's get to it นะครับว่าตกลงคลิปสั้นนะฮะที่เราทำกันนะฮะตกลงทุกคนยังถามกันอยู่ว่าตกลงได้เงินหรือไม่ได้เงินนะฮะมี2วิธีนะครับทุกคนครับวิธีแรกนะครับที่ผมจะมาอธิบายนะครับคือวิธีที่เราไม่ได้เงินนะฮะแต่เราได้ยอดวิวนะฮะนั่นคือชูวิดีโอนะครับเวลาเราทำคลิปสั้นใช่ไหมฮะแล้วคลิปเราเนี่ยไปอยู่ในแคตตาล็อกของชูวิดีโอนะฮะเวลาสังเกตนะเวลาเราดูคลิปนะฮะเราสโคลลงมาข้างล่างนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะคำว่าโชว์วิดีโอนะฮะถ้าคลิปเราอยู่ในนั้นนะฮะจะไม่มีโฆษณานะฮะซึ่งเราไม่สามารถเปิดโฆษณาได้แล้วเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วเราไม่สามารถเอาเวลาไปช่วยให้ดันที่เราต้องการ 4,000 ชั่วโมงได้นะครับนั่นคือกรณีที่คุณไม่สามารถได้นะครับได้เงินหรือว่าได้เวลาจากคลิปสั้นตรงนั้นเลยนะครับแต่คุณสามารถได้เบเนฟิตจากยอดวิวนะฮะถ้าเข้าไปอยู่นั้นแล้วยอดวิวคุณจะดีเลยนะครับกรณีที่2นะครับที่คุณสามารถได้เงินนะฮะจากคลิปสั้นนะฮะคือถ้าคลิปที่คุณทำมาแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในคลิปสั้นแล้วไปอยู่ในช่องของคุณนะแล้วเพื่อนเข้ามาดูในช่องของคุณดูในช่องแล้วมีคนเข้ามาดูในช่องของคุณนะฮะคุณก็จะเห็นนะฮะคำว่าคลิปสั้นอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วเวลากดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นมีโฆษณาใช่ไหมครับเล่นอยู่นะฮะนั่นแหละครับคลิปอย่างนั้นนะฮะคุณก็สามารถสร้างรายได้และก็ช่วยเวลาได้นะครับเพราะว่าเวลานี้จะไป contribute to 4,000 ชั่วโมงนะฮะที่คุณต้องการนะฮะตอนนี้นะครับในคลิป analysis นะฮะสามารถเห็นนะฮะวิดีโอโชว์ได้นะครับว่าความเวลาของคุณนี่ขึ้นขนาดไหนนะฮะเนี่ยครับผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าคลิปสั้นตกลงคุณได้เงินหรือไม่ได้เงินนะ2วิธีครับ1วิธีคือได้ทรัพย์นะฮะแต่ไม่ได้เงินนะฮะอีกวิธีนึงคือได้เงินแต่ไม่ได้ยอดวิวครับผมฝากด้วยนะครับถ้าอยากรู้เทคนิคใหม่นะฮะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ข้างล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ